สวัสดีครับสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับเราก็จะมาพูดเรื่อง IPv6 กันนะครับก็สำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับก็เป็นชัปเตอร์แรกนะครับชัปเตอร์ที่1นะครับของโมดูลที่5ซึ่งเป็นโมดูลสุดท้ายนะครับของ ICND1 นะครับ ก็สำหรับในระดับของ ICND1 นะครับ IPv6 ที่เราจะเรียนตอนนี้เนี่ยจะเป็นแค่ระดับเบสิกก่อนนะครับ มาดูในรายละเอียดกันก็อันดับแรกนะครับเราจะมาดูทำความรู้จักก่อนนะครับว่า IPv6 คืออะไรนะมันจะเริ่มจากตัว IP ที่ทุกเราพวกเราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะครับมันจะเป็น IP เวอร์ชันที่4นะครับซึ่ง IP เวอร์ชันที่4เนี่ยเราใช้กันมามากกว่า30ปีแล้วนะครับแล้วจากที่เรารู้ๆกันนะครับว่า IP เวอร์ชัน4เนี่ยมันจะมีขนาดอยู่32บิตนะครับซึ่งมันก็จะมีจำนวนจำกัดอยู่ค่าหนึ่งแล้วปัจจุบันเนี่ยเรามีการใช้ IP มากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับดังนั้นพอเราใช้ IP มากขึ้นเรื่อยๆปุ๊บนะครับไอตัว32บิตที่เรามีอยู่เนี่ยมันก็เลยเริ่มไม่พอนะครับถึงแม้ว่าเราจะมี Workaround Solution นะครับมาช่วยชะลอการใช้ตัว IPv4 นะครับไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการทำ NAT นะครับการใช้ DHCP นะครับหรือว่าการทำ VLSM นะครับก็คือการนำสับเน็ตหรือ CIDR คือการทำ Super Net นะครับพวกนี้เป็นเพียงworkaround เทคนิคที่มาช่วยทำให้ยืดอายุการใช้งาน IPv4 ออกไปนะครับยาวให้ยาวขึ้นสักหน่อยนะครับแต่ยังไงจนแล้วจนรอดนะครับการใช้ IPv4 ยังไงสักวันหนึ่งมันก็จะต้องหมดแน่ๆนะครับมันก็เลย มี IPv6 เกิดขึ้นมานะครับเดี๋ยวก่อนที่จะถึงตรงนี้นะครับผมย้อนกลับมาตรงนี้นิดนึงนะครับพอ ดีเขาพูดถึงรายละเอียดของตัว NAT ขึ้นมานะครับเนื่องจากว่า NAT นะครับถือว่าเป็นหนึ่งใน Workaround Solution นะครับคำว่า NAT ก็คือมีการใช้ Private IP ภายในองค์กรของเรานะครับมันจะได้ไม่ไปเปลือง Public IP นะครับแล้วพอจะออกนอกองค์กรก็ค่อยแปลงจาก Private ที่ตัวเองใช้อยู่เป็น Public นะครับซึ่งตัวนี้มันก็จะช่วยทำให้การใช้ IPv4 นะครับซึ่งเป็น Public IP เนี่ยน้อยลงนะครับแต่ว่าการใช้ NAT เองก็จะมีข้อเสียด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าการใช้ NAT ถือว่าเป็นการเบรกนะครับ end to endโหมดของ IP นะครับก็คือมีการแปลง address ตรงกลางทางนะครับมันไม่ได้เป็นแบบIP แบบทะลุเป็น public กันตลอดทั้งเส้นนะครับซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยก็อาจจะเกิดรั่วนะครับในแง่ของ security เกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็บาง application เองก็ไม่เหมาะที่จะมาทำ NAT นะครับโดยเฉพาะไอ้พวก streaming ทั้งหลายแหละนะครับหรือพวก voice over IP อะไรประมาณพวกนั้นนะครับแล้วก็ในบางกรณีนะครับเช่นสมมติว่าบริษัทเรานะครับใช้ private IP วง10นะครับแล้วก็ใช้กันเยอะแยะอยู่ดีคืนดีนะครับ บริษัทเราไป acquire หรือไป take over หรือไปซื้ออีกบริษัทหนึ่งนะครับมาเป็นบริษัทลูกแล้วเราก็ทำการ merge network เข้าด้วยกันปรากฏว่าไอตัวบริษัทที่เราไปซื้อมาเนี่ยเขาก็ใช้ network 10ด้วยเหมือนกันนะครับพอ network 10เราจะเอามา merge กับ network 10ซึ่งเป็นบริษัทแม่เนี่ยปรากฏว่า IP ก็จะชนกันอีกนะครับเพราะว่าต่างคนต่างใช้ private ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทุกคนก่อนหน้านี้มันไม่มีใครรู้ใช่ไหมครับว่าจะมีการเกิดการซื้อขายบริษัทกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเขาก็ดีไซน์ได้ถูกต้องตามกติกาคือใช้ private ของใครของมันอยู่แล้วนะครับแต่พอจังหวะที่มา merge กันเนี่ยมันก็อาจจะเกิดปัญหาได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งข้อเล็กๆนะครับก็จริงๆไม่ใช่เรื่องใหญ่มากนะครับของการ merge นะครับแต่ทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นนะครับว่าถึงแม้ว่าเราจะมี work allow ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยยังไง IPv4 เนี่ยหรือ before เนี่ยสักวันหนึ่งมันก็ต้องถูกเปลี่ยนเป็น IPv6 นะครับแล้ว IPv6 เนี่ยมันดียังไงนะครับ IPv6 เนี่ยตัว address มันนะครับมันจะมีขนาด128บิตเมื่อเทียบกับ IPv4 ซึ่งมีแค่32บิตเองนะครับเพราะฉะนั้น IP address ขนาด128บิตเนี่ยมันจะมีปริมาณเยอะแยะนะครับอาจจะใช้กัน50ปี100ปีไม่หมดอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับแล้วก็ header นะครับมันก็จะง่ายกว่า IPv4 นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูเรื่อง header กันใน chapter หน้านะครับแล้วก็ตอนออกแบบเนี่ยเขาคำนึงถึงเรื่อง security แล้วก็ mobility อยู่ไปในตัวนะครับก็คือถูก build in ไปอยู่ในสแตนดาร์ดเลยนะครับแล้วก็ตัว transition ก็คือการเขามีเครื่องมือในการเปลี่ยนถ่ายจากเวอร์ชัน4ไปเป็นเวอร์ชัน6
ได้หลายแบบนะครับรวมถึงการทำแบบ dual stacking นะครับ dual stacking ก็คือหมายถึงไอ้ตัวเราเตอร์เนี่ยสามารถรันได้ทั้ง IPv4 และ IPv6 อะไรประมาณอย่างนั้นนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆไล่รายละเอียดกันไปเรื่อยๆนะครับทีนี้มาดูตัว address ก่อนนะครับตัว IPv6 นะครับจะมีขนาด address ทั้งหมด128บิตนะครับผมอธิบายอย่างนี้แล้วกันนะครับให้เดี๋ยวผมเปิดเครื่องคิดเลขขึ้นมาก่อนครับความยาวนะครับทั้งหมดจะมี128บิตนะครับทีนี้เขาบอกว่าขนาดความยาว128บิตเนี่ยวิธีการเขียนนะครับคือถ้าเกิดนึกย้อนกลับไปที่ IPv4 นะครับเวอร์ชัน4เนี่ยนะครับ address มีขนาด32บิตแต่ว่าตอนเขียนเนี่ยเขาจะไม่ได้เขียนเป็นรูปแบบของ binary 1001นะครับเขาจะเขียนเป็นอย่างเช่น 172/168 อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็คือตอนที่เป็น v4 นะครับเขาแบ่งจาก32บิตเขาแบ่งจาก32บิตนะครับเขาแบ่งออกมาเป็น4ก้อนใช่ไหมครับก็คือหารด้วย4ออกมาเป็น8บิตใช่ไหมครับอย่างเช่น192 8บิตแรกก็คือ192 8บิตถัดมาก็168 8บิตถัดมาก็เป็น1 8บิตถัดมาก็เป็น1อย่างนี้เป็นต้นก็เรียกเป็น IP address 192.168.1.1 นะครับแต่พอมาเป็น IPv4 ขนาด128บิตนะครับวิธีของเขาก็คือว่าเขาจะแบ่งออกมาเป็นก้อนละ16บิตนะครับเป็นก้อนละ16บิตนะครับผมหารด้วย16บิตออกมาเป็นได้เป็น8ก้อนก็คือค่านี้ครับ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับ x ในที่นี้มีค่าเท่ากับเป็นตัวมันเองเนี่ยจะเป็น16บิตนะครับ16บิตคืออะไร16บิตผมเขียนอย่างนี้นะครับนะครับเราจะพูดแค่ตัวเดียวก่อนนะครับ16บิตก็คือจะมีเลขอย่างเช่นอะไรดี0 0 1 0นะครับแล้วก็0 0 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 1อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือขนาด16บิตใช่ไหมครับซึ่งก็คือ x ค่าเดียวเนี่ยนะครับโอเคไหมครับพอมีไอ้ตัวนี้8ตัวก็คือ16คูณ8นะครับมันก็คือถ้ามี ix ซึ่งมีขนาดความยาว16บิตใช่ไหมครับอยู่8ตัวก็คือ8คูณด้วย16ใช่ไหมครับมันก็จะออกมาเป็น128บิตครบนะครับทีนี้มาดูภายในตัว x นะครับอย่างเช่นเราบอกว่ามีอยู่16บิตใช่ไหมครับวิธีการก็คือว่าไอ้ค่า binary พวกนี้เราก็จะแปลงอันนี้เป็นแค่ยกตัวอย่าง0 1 1 0เฉยๆนะครับนี่ผมแค่ยกตัวอย่างขึ้นมานะเราก็จะแปลงค่านี้0 0 1 0เนี่ยนะครับออกมาเป็นค่าเฮกซานะครับตัวนี้ก็คืออะไรครับแปลงออกมาเป็น2ถูกไหมครับ0 0แปลงออกมาก็ได้เป็น0 0 0ก็ออกมาเป็น0นี่ออกมาเป็น1เห็นไหมครับเห็นไหมครับมันก็คือค่านี้2 0 0 1โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นพอเราเห็นแบบนี้เนี่ยนะครับก็ตอนนี้น่าจะพอมองเห็นแล้วนะครับว่าโดยความหมายของตัวนี้ก็คือตัวนี้เห็นไหมครับมันก็มีค่าเทียบเท่ากับ16บิตเห็นไหมครับซึ่งก็เหมือนกับเสมือนว่านี่คือ x 1ตัวนะครับพอเรามี16บิตตัวที่1ตัวที่2 3 4 5นะครับ6 7 8ก็คือ16คูณ8เป็น128บิตเพราะนี่คือ address เต็มขนาด128บิตของตัว IPv6 นะครับก็คือตรงนี้นะครับ128บิตนะครับแต่ประเด็นก็ตามมาอีกว่า IP มัน128บิตเขียนคือพยายามบีบย่อมันนะครับให้เขียนในภาษาของเฮกซาเลขฐาน16แล้วมันก็ยังดูยาวอยู่ดีนะก็เลยมีคนบอกว่าย่อมันดีกว่าถ้าเกิด0ติดกันทั้งหมดเนี่ยจริงๆเราเขียนเล่นด้วยเลข0เลขเดียวนะครับไอ้001เนี่ยจริงๆก็คือ1นะครับหรือไอ้พวกเนี้ยอะไรก็ตามที่มี0นำข้างหน้าเนี่ยไม่ต้องไปเขียนมันหรอกนะครับเราก็เขียนอย่างนี้นะครับ 10F 10F ซึ่งในความหมายเรารู้กันนะว่าทั้งหมดมันจะต้องมี4ตัวอักษรใช่ไหมครับเพราะพอเราเห็นแบบนี้ปุ๊บไอ้แบบนี้มันก็เลยย่อให้สั้นลงมาอีกนะครับซึ่งมันก็ทำให้ดูง่ายขึ้นนิดนึงนะครับ
พอเป็นแบบนี้เสร็จปุ๊บนะครับก็ยังมีคนทักขึ้นมาอีกว่ามันก็ยังยาวอยู่ดีอยู่นะเพราะฉะนั้นก็เลยมีคนเห็นขึ้นมาว่าถ้าเกิดสมมุติว่าไอ้บริเวณที่มันติดกันแบบนี้เป็นตัวอักษรแบบเดียวกันเนี่ยนะครับเราสามารถเขียนให้สั้นๆเป็นจุดๆแบบนี้ไปซะเลยนะครับถ้าเกิดเป็นศูนย์ติดกันทั้งหมดเราก็เขียนเป็นจุดๆไปเลยนะครับเราก็เลยเห็นแบบนี้0 2 0 1ใช่มั้ยครับดึงลงมาดึงลงมานะครับดึงลงมาปุ๊บ1ก็ดึงลงมาพอเราเห็นติดกันศูนย์ที่ติดกันทั้งหมดแล้วก็เขียนด้วยแบบนี้ปุ๊บคราวนี้คนเห็นปุ๊บโอเคเริ่มสั้นละนะฮะเริ่มพอที่จะอ่านง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเพียงแค่วิธีการนะครับในการอ่านหรือในการเขียน IP address ขนาด128บิตให้ง่ายเท่านั้นเองนะครับก็โอเคหวังว่าน่าจะเข้าใจฟอร์แมตนะครับไม่น่ามีอะไรยากนะครับทีนี้มาดูหน้าถัดไปนะครับในหน้าถัดไป IP address นะครับของ IPv6 เนี่ยจะมีอยู่3แบบด้วยกันนะครับแบบแรกนะครับพวกเราคุ้นเคยกันดีก็คือแบบที่เรียกว่า unicast นะครับก็คือเป็นแบบปกติเส้นจาก A ไป B นะครับแบบที่2คือแบบ multicast นะครับคือเส้นจาก A นะครับไปยังทุกคนที่เป็นเมมเบอร์ของกลุ่มนี้นะครับไปหาทุกคนที่เป็นเมมเบอร์ของกลุ่มนี้นะแบบที่3นะครับซึ่งไม่มีอยู่ใน IPv6 แล้วนะครับแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีอยู่ใน IPv4 ก็คือบรอดแคสต์ที่บอกว่าเซ็นไปหาทุกคนเนี่ยนะไอ้ตัวนี้เนี่ยตัวนี้ไม่มีใน IPv6 อีกต่อไปแต่ว่าจะมี address แบบใหม่ขึ้นมาที่เรียกว่า anycast นะครับ anycast เนี่ยเราจะตัวเราเตอร์เนี่ยนะครับมันจะส่งไปหามันคล้ายๆบอร์ดแคสต์นะครับจริงๆไม่ใช่บอร์ดแคสต์จริงๆมันเป็นลูกครึ่งระหว่าง unicast กับ multicast นะครับถ้าเป็น multicast นี่มันจะส่งไปหาทุกคนใช่ไหมครับที่เป็นเมมเบอร์แต่ถ้าเป็น anycast เนี่ยนะครับมันจะไปส่งไปหาเมมเบอร์แต่ไม่ทุกคนแต่มันจะส่งหาเฉพาะคนที่ใกล้ที่สุดเท่านั้นนะคำว่าใกล้ที่สุดในที่นี้เนี่ยคือเป็นคำว่า distance ในภาษาของ routingเทเบิลนะครับว่าเราเส้นไหนจะคำนวณค่า distance ได้สั้นที่สุดมันก็จะส่งไปหาคนนั้นเท่านั้นนะครับอันนี้ถือว่าเป็น address ชนิดใหม่นะครับซึ่งตอนนี้อาจจะยังงงๆอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาทำเรื่อง IPv6 ในปัจจุบันยังไม่ค่อยมีการใช้งานตรงนี้เท่าไหร่นะส่วนใหญ่ใช้กันแค่2อันก็คือ unicast กับ multicast นะครับทีนี้มาดูไอ้ตัว IPv6 unicast นะครับก็ถ้าเป็น global นะครับ global หรือคล้ายๆถ้าตีความง่ายเหมือนกับpublic IP แล้วกันนะครับมันก็จะสตาร์ทด้วยเลข2นะครับ 2,000 เนี่ยนะครับจริงๆคำจริงๆมันไม่ใช่ 2,000 นะครับโทษทีมันคือ2000อย่าลืมนะครับพวกนี้ไม่ใช่เลขฐาน10นะครับมันเป็นเลขฐาน16นะครับย้อนกลับมาดูตรงนี้นะครับตอนที่เราคุยกันเรื่อง format ตรงนี้นะครับไอ้ตรงนี้คือ16บิตแล้วไอ้ตรงนี้คือ4บิตนี่คือ4บิตนี่4บิตและนี่อีก4บิตนะมันไม่ใช่เลขฐาน10 2001หรือ 2001 นะครับแต่มันคือ2001นะมันอาจจะเป็น2 A B F ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ ทีนี้มาดู IP นะครับที่ขึ้นต้นด้วย2แล้วก็ /3นะครับมันคืออะไรดูตรงนี้นะครับเอา2ก่อนนะครับ2ก็คือ0 0 1 0ใช่ไหมครับแล้วต่อมาก็เป็น0หมดใช่ไหมครับต่อมาเป็น0หมดslash 3คืออะไร slash 3ก็คือการก็คือเทคนิคการอ่านแบบ subnet เหมือนปกติ IPv4 แปลว่านับจากซ้ายมือมา3บิต1 2 3แล้วก็ slash นี้ไปนะครับ slash 3ก็คือแปลว่า IP address นะครับที่ขึ้นต้นด้วย001ตรงนี้นะครับจะเป็นเลขคล้ายๆเป็น class เหมือนกับเมื่อก่อนที่เราเรียกว่า class A class B เนี่ยนะครับโดยดูจากบิตแรกจำได้ไหมครับถ้าเป็น IPv4 IPv6 เราก็บอกว่าถ้ามันขึ้นต้นด้วย001นะจัดเป็น global หรือ public IP นะครับก็ง่ายๆอย่างนั้นนะครับแล้วก็ทีนี้พอเวลาย่อยลงไปเนี่ยพอเป็น global แล้วเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะทำสับเน็ตย่อยลงไปเป็นในระดับของ registry ISP site แล้วก็สับเน็ตได้นะครับก็เดี๋ยวรายละเอียดค่อยว่ากันใน ICMD 2 ET นะครับตอนนี้เอาแค่เบสิกก่อนทีนี้ถัดมานะครับ private IP มั่งนะครับ
ถ้าเป็น private IP เนี่ยก็จะขึ้นต้นด้วยอันนี้ทับ10นะครับทับ10ก็คือจากข้างหน้าเนี่ยนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ใช่มั้ยครับก็คือทับตรงนี้ใช่มั้ยครับมันจะต้องขึ้นต้นด้วยตรงนี้ซึ่งตรงนี้คืออะไรตรงนี้ก็คือ F นะครับแล้วตรงนี้คืออะไรครับตรงนี้คือ E นะครับตรงนี้คือ8หรือเปล่านะครับจริงๆมันคือ10ใช่มั้ยครับเพราะว่าเราเอามาแค่10บิตเอาตรงนี้มา4แล้วตรงนี้มา4แล้วตรงนี้เหลือ2นะครับจริงๆ XX นะครับตรงนี้นะครับมันอาจจะมีอยู่นะครับซึ่ง XX ตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นถ้ามันเป็น00นะครับก็แสดงว่าค่า4บิตตรงนี้ถ้ามันเป็น XX เป็น00นะครับมันก็คือ8ใช่ไหมครับแต่ถ้ามันเป็น01นะครับคราวนี้มันจะเป็น9แล้วนะครับเพราะงั้นเวลานับจะต้องนับให้ถูกนะครับโอเคอันนี้คือถ้าสตาร์ทด้วยอย่างนี้นะครับ FE 8ถ้าเกิดเราเห็นประมาณอย่างนี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดทับ10เนี่ยให้นึกก่อนแล้วกันนะครับว่ามันเป็นกลุ่มของ private IP นะครับ ทีนี้ถ้าเป็น loopback นะครับเขากำหนดให้เป็นจุดๆนะครับ2ก็คือ2โคลอนเนี่ยนะครับตรงนี้คือโคลอนมี2ตัวหรือ double โคลอนเนี่ยนะครับ double โคลอนแล้วก็1หมายความว่ามี0ติดกันอยู่ทั้งหมด7ตัวนะครับไล่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงตัวสุดท้ายแล้วถึงเป็นเลข1นะครับทำไมถึงบอกว่า7ตัวเพราะตัวนี้เพราะว่าตัวอักษรทั้งหมดตัวที่ขั้นด้วยโคลอนทั้งหมดจะต้องมี8ตัวใช่ไหมครับก็คือ8คูณด้วย16บิตเท่ากับ128บิตนะครับโอเคไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นอันสเปกซิฟายเป็นดับเบิลโคลอนเลยก็แปลว่าเป็น0ทั้งหมดเลยนะครับโอเคนะครับทีนี้ถัดมานะครับต่อมาก็คือเป็นการแนะนำให้เห็นถึงตัว EUI นะครับหรือ Extended Unique Identifier 64นะครับคือตัวใหม่เดิมทีนะครับจริงๆมันก็คือ MAC address นะเดิมที MAC address เนี่ยถูกออกแบบมาอย่างนี้ว่า MAC address เนี่ยจะมีขนาด48บิตนะครับโดยที่เขาแบ่งนะครับว่า24บิตแรกนะครับให้เป็นการรันเลขของแต่ละเวนเดอร์เช่น IBM เลข1นะครับ HP เลข1 Cisco เลข1นะครับคือคนที่ผลิตแลนการ์ดเนี่ยก็คือแต่ละยี่ห้อก็ว่ากันเลขไม่ซ้ำกันนะครับแล้วพอได้เลขมาเสร็จปุ๊บอันนี้ถือว่าเป็นเลขที่ running ภายในนะครับภายในแต่ละยี่ห้อนั้นๆนะครับซึ่งเขา reserve ไว้ตรงนี้ทั้งหมดคือ24บิตนะ24บิตถ้านับกันตั้งแต่00ยัน111เนี่ยนะครับก็ได้2ยกกำลัง24ก็ประมาณ16ล้านจากค่า MAC address นะครับที่มีขนาด48บิตตามที่อธิบายว่ามานะครับทีนี้ในตอนที่เขาสร้าง IPv6 ขึ้นมานะครับเขาก็เลยมีไอเดียอย่างนี้ขึ้นมาว่าไอ้ตัวการ assign IP ให้กับอินเทอร์เฟซเนี่ยนะครับเราสามารถทำได้2แบบก็คือจะ manual นะครับก็คือทำการ config ลงไปนะครับหรือว่าจะเป็นลักษณะของการอัสไซน์แบบออโต้นะครับซึ่งการอัสไซน์แบบออโต้อย่างที่เกิดไปก่อนหน้านี้นะครับก็อาจจะใช้ DHCP ซึ่งเป็น stateful หรือว่าเป็นแบบ stateless นะครับก็เดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้นะครับก็นี่นะครับที่เป็น stateful และ stateless นะครับย้อนกลับมาตรงนี้การ assign IP นะครับแบบออโต้นะครับโดยที่ไม่มีการกำหนดค่า IP หรือกำหนดพูลขึ้นมาเนี่ยใน IPv6 มันทำอย่างนี้นะครับซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับ EUI 64ตรงนี้นะครับว่าตอนที่ assign IP นะครับเขาจะไปหยิบค่า MAC address ของตัวอินเทอร์เฟซนั้นขึ้นมาซึ่งมันมีค่า48บิตนะครับแล้วก็เอา2ค่าก็คือ FF FE เนี่ยนะครับแทรกเข้าไปตรงกลางก็กลายเป็นตัวนี้ก็จะมีขนาด64บิตใช่ไหมครับแล้วเอาไอ้64บิตเนี่ยนะครับเอามาใส่ในพาร์ทนี้โอเคไหมครับพอใส่พาร์ทนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็ตรงนี้เป็นคล้ายๆเป็นพาร์ทของถ้าจะให้ถ้าเปรียบเทียบกับเน็ต IPv4 ก็เหมือนกับว่าตรงนี้เป็น Network ID ตรงนี้เป็น Host ID อะไรประมาณอย่างนั้นนะครับแต่ว่าตรงนี้เกิดจากการที่เราไปหยิบเอาค่า MAC address ของ Interface ID แล้วก็ใส่แทรกFFFE เข้าไปนะครับเป็นค่าเต็ม64บิตแล้วก็มาแปะวางตรงนี้แล้วก็ใช้ค่า64บิตแรกซึ่งเป็นลักษณะของ Network ID เนี่ยมาแปะรวมกันเข้าไปนะครับก็จะเป็นการสร้าง IP ที่ไม่ซ้ำกันขึ้นมาใน Network ได้นะครับอันนี้คือความหมายของ EUI 64นะครับ
เดี๋ยวผมจะให้ดูอันนี้เป็น capture ข้อมูลนะครับของของ IPv4 IPv6 นะครับลองสังเกตตรงนี้นะครับอันนี้เป็น layer 2นะครับอันนี้เป็น layer 3ซึ่งเป็น IPv6 นะครับลองดูที่ layer 2ก่อนนะครับ layer 2เนี่ย MAC address นะครับมันจะเป็น0060อันนี้เป็นอันนี้เป็น source อันนี้เป็น destination MAC address นะครับผมให้ดูตรง source ก่อนแล้วกันนะครับสังเกตค่าตรงนี้นะครับ00นะครับ8605 80DA ดูค่านี้ก่อนแล้วกันครับ0580DA แล้วพอมาดูใน layer 3ซึ่งเป็น IP เราก็ไปดูที่ source IP นะครับสังเกตตรงนี้ก็ได้ครับ source นะครับสังเกตค่านี้ไหมครับ 0580DA มันก็คือเอาค่า MAC address มานะครับแล้วแทรก FFFE เข้าไปนะครับมันก็คือตัวนี้นะครับก็คือแทรก FFFE เข้าไปนะครับแล้วก็เอาไอ้ตัวนี้มาแปะอยู่ข้างหน้านะครับก็คือMAC address ตรงนี้ใช่ไหมครับ00086ใช่ไหมครับมันก็ดึงลงมา86ใช่ไหมครับ00ใช่ไหมครับตรงนี้เป็น2เห็นไหมครับ0ตรงนี้กลายเป็น2แล้ว2คืออะไรมาดูตรงนี้นะก็คือมันมีการแก้ไขค่าตรงนี้นะครับให้ตรงนี้เป็นเลข1นะครับจากเดิมเป็น00อยู่เป็น02ก็คือเป็น universal unique นะครับก็คือตัวนี้เป็นตัวที่บอกว่าไม่มีใครซ้ำเลยนะครับโอเคอันนี้คือการ assign IP แบบที่เป็นออโต้แบบที่ใช้ค่า EUI 64นะครับก็คือไปยืมค่า MAC address มาแล้วเอามาสร้างเป็น IP ขึ้นนะครับจะเห็นได้ว่าอันนี้เป็นลองดู destination นะครับจะเห็นได้ว่ามันจะเป็นแบบเดียวกันนะครับ destination ตรงนี้นะครับ 0769EA นะครับ 0769EA ใช่ไหมครับแล้วก็แทรก FFFE เข้าไปใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมนะครับ26097ใช่ไหมครับ6097ให้00ตรงนี้ก็คือเปลี่ยนไปเป็น2ใช่ไหมครับแสดงให้เห็นว่าในเน็ตเวิร์กนี้ที่มันมีการส่งข้อมูลกันเนี่ยนะครับเขาใช้วิธี assign IP แบบออโต้นะครับก็โดยใช้เทคนิคของ EUI 64นะครับโอเคอันนี้คือเกิดให้ฟังถึงเรื่องของตัว EUI 64นะครับทีนี้ก็จะเป็นเรื่องของ IPv6 address allocation นะครับหรือการ assign ตัว IP นะครับซึ่งการ assign ตัว IP เนี่ยก็2แบบง่ายๆนะครับก็คือแบบ manual นะครับกับแบบ auto นะครับถ้าเป็นแบบ manual นะครับก็แค่ config เข้าไปตรงๆไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแบบ auto เองก็จะมีเลือก2แบบก็คือแบบที่เป็น stateful นะครับก็คือใช้โปรโตคอล DHCP version 6นะครับในการ assign ให้นะครับหรือถ้าเกิดเป็นแบบ stateless นะครับ auto config นะครับก็จะใช้ตัว neighbor discovery mechanism นะครับในการหา router นะครับแล้วก็ทำการ create ไอ้ตัว IPv6 address ให้นะครับโอเคทีนี้เรามาถึงเรื่องของIPv6 แบบการ config แบบ basic บ้างนะครับก็สเต็ปแรกนะครับเราจะต้อง turn on ตัวฟังก์ชัน IPv6 routing ขึ้นมาบน router ก่อนก็ใช้คำสั่งง่ายๆว่า IPv6 นะครับ Unicast Routing นะครับก็คำสั่งนี้ถือว่าเป็นคำสั่งที่ใช้ในการactivate หรือ turn on ตัว IPv6 Routing นะครับแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเราจะ assign IP ให้ interface ใดๆนะครับเราก็ต้องเข้ามาที่ interface ก่อนใช่ไหมครับเลือก interface ที่จะเข้ามาเสร็จแล้วเราก็ใช้คำสั่ง IPv6 address นะครับแล้วก็ใส่ไปเลยนะครับก็ใส่ address แล้วก็ใส่ subnet นะครับลองมาดูตัวอย่างดูนะครับก็อันนี้เราอยู่ที่บรานช์นะครับตรงนี้คือบรานช์นะครับขั้นแรกนะครับ turn on ไอตัว IPv6 routing ขึ้นมาก่อนนะครับ IPv6 unicast routing นะครับเสร็จแล้วก็เข้ามาที่อินเทอร์เฟซนี้นะครับก็คืออินเทอร์เฟซ gig 0/1 นะครับพอเข้ามาเสร็จปุ๊บ assign IP ให้มันนะครับ IPv6 address นะครับ2001เท่านี้นะครับจุดๆๆตรงนี้ฮะ double colon แล้วก็เป็น 1/64 โอเคมั้ยครับแล้วก็พอมาที่ HQ router มั่งนะครับก็ทำการ turn on IPv6 unicast routing ใช่ไหมครับเข้าไปที่ interface คลิก0/1ก็คือตรงนี้นะครับแล้วก็ assign IPv6 address นะครับ2001นะครับเหมือนกันจะสังเกตนะครับตรงนี้เลข1ตรงนี้เลข2ใช่ไหมครับก็คือมันอยู่ภายใน subnet เดียวกันนั่นเองนะครับโอเคอันนี้เป็นแค่ basic ก่อนนะครับง่ายๆนะครับทีนี้ลองมาดูการ verify บ้างนะครับก็
ใช้คำสั่งนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการ verify display IPv6 interface status นะครับ show IPv6 นะครับ interface gig 0.1 นะครับ branch router นะครับก็คือเราอยู่ที่ตรงนี้นะครับเราอยากจะดู config ของตัว interface นี้นะครับ show IPv6 interface gig 0.1 ปุ๊บมันก็จะออกโชว์มานะครับตอนนี้ state เป็น up อยู่นะครับแล้วก็ global unique address นะครับก็นี่คือ IP ของมันแล้วเลขสับเน็ตมันก็คือสังเกตนะครับตรงนี้เป็น double colon หมดเลยก็แสดงว่าตรงนี้เป็นเลข0นะครับก็คือเลขสับเน็ตธรรมดานั่นเองนะครับแล้วก็ทับ64ไปโอเคไหมครับทีนี้ลองปิงดูนะครับพอปิงจากชิป branch router นะครับปิงไปที่ IP นี้นะครับจุด2เนี่ยนะครับจุด2คืออะไรจุด2ก็คือตัวนี้นะครับก็คือฝั่งนี้นะครับปิงมาฝั่งนี้นะครับก็เหมือนกับปิง IP ปกติเนี่ยนะครับเพียงแต่ว่าหน้าตา IP มันก็จะเปลี่ยนจาก IPv4 มาเป็น IPv6 แค่นั้นเองนะครับต่อมานะครับถ้าใครเคยคุ้นกับคำสั่ง trace route นะครับคือเป็นคำสั่งที่ใช้ในการดูว่า routing มันวิ่งไปทางไหนบ้างนะครับก็ใช้เหมือนเดิมกับ IPv4 นะครับก็ใช้คำสั่งเดิม trace route แล้วก็ใส่ IP นะครับแล้วมันก็จะบอกว่ามันไปหาใครบ้างนะครับในเคสนี้ยังไม่ค่อยเห็นผลเพราะว่ามันเป็นจุดต่อจุดนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นมันมีเราเตอร์หลายๆตัวแล้วแพ็กเกจมันต้องเดินทางข้ามเราเตอร์หลายๆตัวเดี๋ยวเราจะเห็นลิสต์ตรงนี้มาเป็น1 2 3 4นะครับว่าเป็นฮอปที่1ฮอปที่2คืออะไรฮอปที่3คืออะไรนะนอกจากคำสั่ง trace แล้วก็ยังใช้คำสั่ง telnet ก็ยังได้นะครับระบุ IP ไปนะหรือคำสั่ง secure shell นะครับก็ระบุไปนะครับเหมือนกับเป็น secure shell ปกติที่เราเคยเกิดมาก่อนหน้านี้ว่า secure shell ไปที่โนดไหนนะครับ IP อะไร username คืออะไรนะครับแล้วก็ เดี๋ยวพอ secure shell ไปปุ๊บเดี๋ยวมันจะถาม password ขึ้นมานะครับก็ตัวนี้ชี้ให้เห็นว่านะครับคำสั่งที่ใช้ใน IPv6 นะครับก็จริงๆแล้วจะเหมือนกับทาง IPv4 นะครับเพียงแต่ว่ารูปแบบของการกรอกตัวค่า IP ก็จะเปลี่ยนไปก็ต้องใช้ format ของตัว IPv6 นะครับโอเคก็ทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นเบสิกก่อนนะครับของตัว IPv6 นะครับสำหรับวิดีโอชุดนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวในวิดีโอชุดหน้าเราก็จะเริ่มลงรายละเอียดมากขึ้นนะครับสำหรับ IPv6 ครับโอเคขอบคุณมากครับ